รายการต่อไปพบกับเกษตรติดจอค่ะทุกคนโปรดฟังทางนี้พวกเรามีของดีมานำเสนอสารสกัดธรรมชาติค้นเจอไม่ต้องรอเกอรีบตัดสินใจพลัดร้อยคือชื่อในฝันสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเกษตรติดจอครับวันนี้เจอกันเช่นเดิมครับกับผมพัศกรเสียงล้ำนะครับกับรายการของเรานะฮะส่งเสริมกันด้วยการทำการเกษตรแบบอินทรีย์นะครับนวัตกรรมใหม่แห่งวงการการเกษตรครับนั่นก็คือสารสกัดธรรมชาติอินทรีย์พลัดร้อยครับวันนี้เช่นเดิมนะฮะท่านผู้ชมครับผมมาเปิดรายการพร้อมกับเนื้อหาสาระต่างๆที่จะมอบให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันนั้นนะฮะมีมากมายเลยทีเดียว1เคสนะฮะมีคำถามและมีคำตอบมากมายเลยสำหรับวันนี้แต่ผมก็ยิงคำถามแต่ละคำถามเป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่งเลยนะฮะสำหรับพี่น้องเกษตรกรหลายต่อหลายท่านครับวันนี้นะฮะท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะให้คุณผู้ชมนั้นนะครับไปพบกับเคสของกล้วยครับคุณผู้ชมนะฮะกล้วยหอมไปดูกันนะฮะสำหรับแปลงนี้จริงๆแล้วผมอยากจะเปิดรายการนานๆคุยกับคุณผู้ชมก่อนสักครู่หนึ่งว่าอย่างนั้นนะฮะแต่ด้วยเวลาครับคุณผู้ชมนะเวลาเนี่ยจำกัดมากเลยทีเดียวนะฮะซึ่งเทปนี้เนี่ยนะครับยาวนะฮะแล้วก็ได้เนื้อหาสาระเป็นอย่างยิ่งเลยคุณผู้ชมท่านไหนที่ปลูกนะฮะกล้วยอยู่วันนี้เนี่ยนะครับผมไม่อยากให้ท่านเปลี่ยนช่องไปไหนไม่ว่าจะเป็นการยิงสปอตโฆษณาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับยังอยู่กับเรานะครึ่งชั่วโมงด้วยกันนะฮะกับรายการเกษตรติดจอของเราวันนี้ห้ามพลาดครับคุณผู้ชมสำหรับพลัดร้อยกับเคสกล้วยหอมย้ำนะฮะว่าพลัดร้อย 100% ครับคุณผู้ชม 100% อย่างไรนั้นคุณผู้ชมฮะพลัดร้อยนั้นฉีดตั้งแต่เริ่มต้นเลยจนถึงการออกหวีเลยครับคุณผู้ชมนะฮะได้ผลขนาดไหนนั้นคุณผู้ชมลองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมดูก็แล้วกันสำหรับที่ผมจะบอกคุณผู้ชมได้นั้นก็คือสิ่งเดียวก็คือเบอร์โทรศัพท์ครับที่ขึ้นอยู่ด้านหน้าจอคุณผู้ชมตลอดเวลาคุณผู้ชมท่านไหนเมื่อดูแล้วชมแล้วคิดว่าตัดสินใจได้ถูกต้องแล้วอยากจะสั่งซื้อพลัดร้อยหรือสอบถามรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับพลัดร้อยโทรเข้ามาได้เลยนะฮะท่านผู้ชมครับที่หมายเลขขึ้นอยู่ด้านหน้าจอของคุณผู้ชมตลอดเวลาเอาละฮะช่วงนี้ครับไปที่อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีพร้อมๆกันเลยครับท่านผู้ชมครับเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมเดินทางมาที่จังหวัดปทุมธานีแล้วนะฮะต้องขออนุญาตคุณผู้ชมนะฮะเนื่องจากว่าไมค์เราเนี่ยนะฮะติดขัดนิดนึงนะฮะในเรื่องของไมค์ที่ผมเคยถืออยู่แต่วันนี้ผมขออนุญาตถือไมค์แบบนี้นะฮะสบายๆนะฮะท่านผู้ชมครับก็เดี๋ยวไปจอดลึกกันเลยก็แล้วกันนะฮะว่าพลัดร้อยมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรนะฮะแล้วก็ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นั่งอยู่ตรงนี้บนเรือนะฮะคุณผู้ชมครับบรรยากาศค่อนข้างที่จะธรรมชาติมากๆเลยนะฮะไปทำความรู้จักนะฮะเจ้าของแปลงเกษตรพร้อมๆกันเลยดีกว่าท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะเอาแนะนำตัวให้ผมนิดนึงครับผมชื่อนายสมวังแย้มยวนครับนายสมวังแย้มยวนแย้มยวนครับแย้มยวนใช่ไหมครับเดี๋ยวหันหน้าหาคุณผู้ชมนิดนึงนะฮะนี่นะสมวังแย้มยวนใช่ไหมครับพื้นที่ที่เรายืนกันอยู่ตรงนี้นี่คืออะไรฮะเนี่ยสวนกล้วยหอมครับสวนกล้วยหอมใช่ไหมครับอ๋อนะฮะถามนิดนึงว่าพื้นที่บริเวณแถวเนี้ยส่วนมากเขาจะปลูกอะไรกันเป็นหลักก็มีกล้วยหอม มีข้าวโพดแล้วก็ทำการเกษตรมีข้าวครับปทุมนี่ส่วนมากข้าวนี่จะเยอะมากเลยนะเยอะครับด้วยส่วนตัวจริงๆแล้วของพี่วังเนี่ยปลูกกล้วยเนี่ยทั้งหมดกี่ไร่ฮะทั้งหมดทั้งหมดกล้วยมีประมาณอีกแปลงนี้20ไร่ครับอีกแปลงเนี่ยนะครับโอ้โหนี่นะฮะดูคุณผู้ชมฮะเนี่ยฮะแต่ละแปลงแต่ละแปลงนี่ขึ้นร่องเลยนะฮะขึ้นร่องวิธีการทำอย่างนี้คือต้องปลูกอย่างนี้ถูกต้องป่ะกล้วยครับครับส่วนมากที่ผมเห็นแถวกำแพงเพชรเนี่ยเขาจะปลูกแบบลักษณะไงเป็นผืนเลยเป็นผืนยาวเลยแต่ละที่นี่เนี่ยจะปลูกยกร่องค่อนข้างสูงเลยคุณผู้ชมฮะสูงเลยทีเดียวนะฮะแล้วยกร่องเนี่ยยกมากี่ปีแล้วเนี่ยร่องนี้ยกมา10ปีแล้วครับเนี่ยนะครับเริ่มสมัยทำส้มครับอ๋อแปลงนี้เคยทำส้มมาก่อนเหรอครับเคยทำส้มมาก่อนครับอ๋อส้มอะไรส้มเขียวหวานส้มเขียวหวานครับเป็นยังไงทำไมถึงเอาออกมาปลูกกล้วยอ่ะส้มมันเป็นโรคครับเอาเหรอครับส้มเป็นโรคก็มาเปลี่ยนอาชีพปลูกอย่างอื่นอ๋อเหรอครับแล้วปลูกกล้วยตัวนี้กล้วยที่ผมเห็นกันอยู่ตอนนี้ที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยฮะพี่บังฮะอายุประมาณเขากี่วันกี่เดือนกี่ปีฮะนี่ครับ
ประมาณ6เดือนครับ6เดือนครึ่งอ๋อกล้วยนี่เหรอครับต้นกล้วยนี่6เดือนเหรอฮะครับ6เดือนครึ่งโอ้ถือว่าใหญ่นะครับ6เดือนนะฮะครับโตดีมากเลยแล้วการแตกหน่อดีมากคุณผู้ชมนะเนี่ยฮะโอ้ดูนี่หน่อนะฮะหน่อเค้าแตกออกมาต้องดูแลเป็นพิเศษยังไงบ้างมั้ยฮะกล้วยนี่ปลูกยากมั้ยปลูกมันก็ยากเหมือนกันครับยากเหมือนกันเนาะครับนะฮะทำเองคนเดียวกับ2ภรรยาครับ2สามีภรรยานี่หรอครับอืม2ตายายนี่เลยทำกัน2คนนะฮะทั้งหมด20ไร่ครับตรงนี้20ไร่ครับพี่วังฮะผมถามนิดนึงพี่วังรู้จักพัดร้อยผมได้ยังไงนี่ครับอ๋อได้คุณบุญช่วยที่ลพบุรีก็แนะนำมาครับอ๋อคุณผู้ชมคุณลุงบุญช่วยเนียมคงครับใช่ไหมฮะครับอ๋อที่อยู่จังหวัดลพบุรีนะฮะอำเภอบ้านหมี่ครับอำเภอบ้านหมี่เนาะนั้นปลูกมะละกอครับปลูกมะละกอครับอุ้ยอันนั้นเป็นไม่รู้กี่หมื่นต้นที่ท่านปลูกตอนนั้นนะฮะแล้วทีนี้เนี่ยเขาแนะนำมาให้ใช้กับกล้วยเหรอฮะครับแล้วที่นี่กล้วยพันธุ์นี้ตรงนี้เลยหรือเปล่าที่ใช้พัดร้อยครับตรงนี้เลยครับปลูกได้กี่วันถึงได้ใช้พัดร้อยตอนนี้ก็ประมาณ20วันครับอ๋อเหรอโอ้ใช้มานานแล้วดิครับใช้มานานนะครับเหรอฮะใช้มาประมาณเนี่ยกล้วยรุ่นนี้เลยครับกล้วยรุ่นนี้เลยนะฮะ คือคุณผู้ชมฮะเอาละเราเริ่มเห็นแสงนิดนึงคุณผู้ชมมาใบกล้วยเมื่อสักครู่นี้บังแบบสุดๆเลยนะฮะโอ้นี่โล่งเลยนะที่คือผมเห็นอย่างหนึ่งคุณผู้ชมฮะดูจากเนี่ยฮะการอะไรนี่เขาเรียกห่อใช่ไหมเนี่ยครับห่อครับแสดงว่าที่ผมกำลังจะบอกคุณผู้ชมเนาะพี่วังเนาะคือแสดงว่าแปลงเนี้ยใช้พลัดร้อย 100% เลยหรือเปล่าครับ 100% เลยครับอย่างอื่นไม่ได้ใช้เลยเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมท่านไหนที่มีญาติหรือทำเกษตรเกี่ยวกับการปลูกกล้วยซึ่งยังหาทางออกไม่เจอว่าใช้อะไรดีนะฮะส่วนมากกล้วยเนี่ยนะฮะมันจะเป็นโรคยังไงบ้างอะฮะพี่หวังก็มันเป็นโรคใบแห้งอ๋อใบแห้งใช่ไหมฮะใบแห้งใบมันจะแห้งยังไงฮะใบมันจะแห้งแล้วนี่หรอครับอ๋อเป็นจุดๆนะครับเป็นจุดๆใช่ไหมฮะครับแล้วแต่เสร็จแล้วลูกยังไม่โตอ๋อลูกมันจะไม่โตครับนี่คือปัญหาเลยนะนะฮะแล้วทีนี้พลัดร้อยเนี่ยพี่วังเอามาฉีดครั้งแรกตอนปลูกได้20วันเหรอครับแสดงว่าต้นกล้วยประมาณไหนฮะถ้าเปรียบเทียบหน่อก็ยังไม่เป็นใบครับก็อย่างนี้สิครับเริ่มเป็นหน่อเบื้องแทงๆเลยหน่อยเป็นแทงๆๆตามโคนอย่างนี้เนี่ยนะครับฉีดลงดินเลยในหลุมเลยครับฉีดที่หน่อแล้วก็ลงในหลุมเลยอ๋อพลัดร้อยของเราที่ขึ้นอยู่หน้าจอปัจจุบันเนี้ย คือเอาผสมยังไงฮะพี่วังก็น้ํา200ลิตรใส่พลัดร้อย100ดีซีครับโอ้โหนะฮะคุณผู้ชมครับก็ถือว่าครบถ้วนนะฮะพูดผลไม้นะถือว่าเป็นประเภทผลไม้นะกล้วยก็คือ100ซีซีต่อถัง200ลิตรครับนะฮะคือง่ายๆว่าดินตรงนี้คุณผู้ชมครับผมกำลังจะดูบอกคุณผู้ชมว่าดินตรงนี้ซึ่งไม่ใช่ดินที่ใหม่ครับเป็นดินเก่าครับปลูกกล้วยหอมมา4เที่ยวนะครับปลูกกล้วยหอมมา4เที่ยวแล้วปลูกส้มก่อนนะปลูกส้มด้วยครับนะฮะซึ่งดินเนี่ยไม่ใช่ดินดีเลยนะฮะกล้วยหอมในปลูก4เที่ยวติดๆเลยครับติดๆกันเลยครับแสดงว่าที่ก่อนที่จะเจอรุ่นพัดร้อยเนี่ยก่อนรุ่นนั้นที่เราโละทิ้งก็คือปลูกกล้วยเหมือนกันปลูกกล้วยเหมือนกันครับแต่ไม่ใช่คนละพันธุ์นะฮะนี่พันธุ์อะไรนะพันธุ์เดียวครับกล้วยหอมกล้วยหอมเหมือนกันครับแต่ที่ผ่านมาก็ใช้ได้แต่ลงทุนเยอะนั่นแหละครับคุณผู้ชมกำลังจะจ่อประเด็นถามแทนคุณผู้ชมลงทุนเยอะแต่พอใช้พัดร้อยแล้วมันประหยัดปุ๋ยเหรอครับประหยัดปุ๋ยยังไงมากประหยัดปุ๋ยประมาณ 40% นะครับปุ๋ยเหรอครับฟาร์มงามฟาร์มอะไรลากเลยเอาละเดี๋ยวใจเย็นฮะคือผมอยากจะทราบเลยคุณผู้ชมผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่ตอนนี้ก็อยากจะทราบเหมือนกันว่าพี่วังเนี่ยเอาพัดร้อยมาฉีดกับกล้วยหอมตอนนี้นี่คือกล้วยหอมเนาะพี่วังเนาะกล้วยหอมฉีดครั้งแรกเลยก็คือ100ซีซีต่อน้ํา200ลิตรครับฉีดครั้งแรกตอนที่ยังไม่ใบก็คืออย่างนี้เลยครับเพิ่งจะเริ่มที่เป็นแหน่เป็นหน่ออย่างนี้เลยฉีดครั้งแรกนี่ก็คือว่าอย่างนี้ใช่มั้ยฮะครับเจ๊อ๋ออย่างนี้เลยครับยังไม่เป็นใบเลยยังไม่เป็นใบเลยครับฉีดครั้งแรกก็คือ20วันแล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงที่เห็นขึ้นมาก็มันยอดมันแทงมามันแรงกว่าปกติคือยอดมันแทงมาเนี่ยมันแปลว่ามันพุ่งเร็วกว่าปกติครับพุ่งเร็วกว่าปกติคือก่อนที่จะเจอพัดร้อยในฤดูที่แล้วเนี่ยเป็นยังไงฤดูเดียวก็แปลสมมติ20วันเช่นเดียวกันอย่างเงี้ยถ้าไปฉีดยี่ห้ออื่นก็มันก็เรื่อยๆครับก็ได้นะแต่ก็ได้แต่ก็สู้พัดร้อยไม่ได้พัดร้อยดีกว่าไม่ได้เอาใจผมนะครับจริงๆคือคุณผู้ชมฮะผมได้รับโทรศัพท์นะฮะแล้วก็ทีมงานนะฮะลูกน้องเนี่ยนะฮะที่ออฟฟิศนะฮะเอาพัดร้อยมาส่งให้เนาะครับแล้วเผอิญเนี่ยทีมงานผมเนี่ยนะฮะพนักงานเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทนะบอกว่าโอ้ยกล้วยงามมากว่าไงอย่างนั้นนะฮะคือต้องมาให้ได้เลยว่าอย่างเงี้ยผมมาดูเสร็จปุ๊บนี่โอ้โหสุดยอดจริงๆนะฮะนี่คือสิ่งที่ได้มาแล้วทีนี้เมื่อได้ไปเสร็จปุ๊บมันพุ่งเร็วกว่าที่เคยใช้อยู่ปกติซึ่งเป็นพันเดียวกันด้วยพันเดียวด้วยกันด้วยแล้วตำหนักดินเนี่ยปลูกผ่านการมา4ครั้งแล้วเนี่ยมันต้องลงทุนหนัก
มันต้องลงทุนหนักเลย คือง่ายๆว่าดินมันไม่มีธาตุอาหารแล้วมันต้องบำรุงปุ๋ยให้หนักเลยครับกลับมาครั้งนี้ครั้งที่4กับลงทุนน้อยกว่ากลับลงทุนน้อยกว่าครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3อีกครับเดี๋ยวนะประเภทอาหารเสริมพืชนะฮะที่ใช้คล้ายๆกับชนิดน้ำพัดร้อยฉีดทางใบอย่างเงี้ยพี่วางเคยใช้มาเนี่ยเยอะไหมเยอะครับเยอะครับทำไมอ่ะอยากลองเหรอหรืออยากเจอของดีฮะก็ใครว่าดีก็ฉีดไปเรื่อยใครว่าดีก็ฉีดไปเรื่อยใช่ไหมครับทีแรกลุงบุญช่วยแนะนำมาให้ใช้อ่ะครับเชื่อเลยหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ก็ลองมาฉีดดูก่อนก็ลองเอามาฉีดดูก่อนตอนนั้นเอามากี่ขวดนะมาตอนนั้นเอามารู้สึกว่า9ขวดครับมาแบ่งพวกหลานด้วยอ๋อเหรอเอามาแบ่งให้หลานไปฉีดข้าวโพดด้วยอ๋อฉีดข้าวโพดด้วยครับเป็นไงข้าวโพดข้าวโพดก็ดีครับนั้นถูกกับข้าวโพดดีมากเลยแหละพันร้อยเลยนะแต่ตอนหลังก็ต้องสั่งเองสั่งทีหลายลังนี่สั่งเองเลยคุณผู้ชมฮะตอนนี้สั่งเองเลยนะยกเป็นหลายลังเลยทีเดียวนะขั้นต่ำนี่ไม่ต่ำกว่า3-5ลังเลยทีเดียวใช้ในครับในญาติพี่น้องใช้หมดใช้หมดเลยทีนี้เชื่อเลยครับเชื่อเลยนะนี่ฉีดเนี่ยนะฮะเอาละแถมถามแทนคุณผู้ชมนะฮะก็คือว่าพอเสร็จปุ๊บ20วันฉีดแล้วมันเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วทีนี้พุ่งเร็วขึ้นพุ่งเร็วขึ้นนะฮะแล้วได้ใส่ปุ๋ยไหมหรือยังไงบ้างตอนนั้นใส่ไปยังก็ใส่ได้ก็ใส่ปกติก่อนยังไม่แน่ใจมันในพัดร้อยอ๋อยังไม่แน่ใจพัดร้อยยังไม่แน่ใจเราต้องใส่ปกติไปก่อนเอ๊ะพอใส่ไปแล้วพอฉีดไปแล้วเอ๊ะมันกระพือเหมือนกับว่ามันงามงามผิดปกติอ่ะเอ๊ะแล้วลองไม่ใส่ปุ๋ยดูซิลองยืดเวลาไปอีกแสดงว่ามันก็เหมือนใส่ปุ๋ยเลยมันก็เหมือนใส่ปุ๋ยเลยครับแสดงว่าไอ้ลูกดูที่แล้วเนี่ยฉีดเหมือนกันแต่ต้องใส่ปุ๋ยครับเพราะว่ามันยังไงอ่ะมันไม่เต็มที่ไม่เต็มที่เคยเราเคยใส่ปุ๋ย100กิโลแล้วพอฉีดพัด100จะใส่ประมาณ 5-60 กิโลเองครับแล้วต้องกับสมบูรณ์ฝ่าแสดงว่าจากที่เคยใช้อยู่ยังไงนะเห็นบอกว่าดูรากเนี่ยรากโอ้โหดูเนี่ยคุณผู้ชมนี่สังเกตดูนะฮะเขาไปแบกรากดูคือพืชจะแข็งแรงเนาะผมว่านะพี่หวังนะฮะคือพืชจะแข็งแรงต้องดูที่รากใช่ไหมเจ๊นะต้องดูที่รากรากเมื่อกี้เห็นสวยมากเลยรากขาวไปข้างล่างรากเนี่ยรากนี่ฮะโอ้โหนี่เห็นอยู่ตรงนี้เลยฉีดทั้งฉีดขึ้นต้นลงดินฉีดทั่วแหละฉีดทั่วเลยครับนะฮะคือฉีดกี่โมงฮะก็ฉีดประมาณ6โมงเช้าครับ6โมงเช้าครับนะฮะเริ่มฉีดเลยครับ8โมงก็ประมาณ6โมงเช้า7โมงครึ่งก็เสร็จแล้วครับแค่นั้นพอแล้ว20ไร่ถ้าฉีดพัดร้อยนี่ผมได้ฉีดแต่เช้าครับครับนะฮะนี่คือสิ่งที่ได้มานะท่านผู้ชมครับเอาละนะฮะไม่ว่าจะเป็นการฉีดนะฮะครั้งที่1ทีนี้ครั้งที่2ล่ะฉีดตอนกี่วันพอเห็นมันดีแล้วก็เว้น10วันเองฉีดเลยเว้น10วันฉีดอีกทีนึงเห็นมันไปนี่ก็อยากจะฉีดอีกคืออยากงามครับเห็นแล้วมันเฮ้ยมันดีนะอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยฮะครับแล้วตอนหลังเห็นไม่งามจัดกลัวต้นจะกรอบก็เลยห่าง20วันอีกครั้งทีนี้20วันเลยครับ20วันบ้าง15วันบ้างดูอาการครับทีนี้6เดือนแล้วแสดงว่าใช้มาในครึ่งปีละพลัด100ครับนะฮะแสดงว่าฉีดไปทั้งหมดได้จำได้มั้ยกี่ครั้งแล้วเนี่ยฉีดไปก็ประมาณ10กว่าครั้งนะครับ10กว่าครั้งอ่ะนะ10กว่าครั้งได้นะฮะ10กว่าครั้งได้เดี๋ยวเราจะเจาะลึกกันคุณผู้ชมว่าพี่วังเนี่ยนะฮะประหยัดต้นทุนเนี่ยประหยัดยังไงไปบ้างขนาดดินเนี่ยอย่างที่บอกไว้ว่าดินเนี่ยขนาดดินที่ง่ายๆว่าดินไม่ดีละเนาะพี่วังครับคือง่ายว่าดินเนี่ยทํามา4ฤดูแล้วครับนะฮะซึ่งฤดูที่แล้วก็ถือว่าเขากินธาตุอาหารไปกว่าจะเยอะแล้วนะฮะแต่พอมาฉีดพัดร้อยคือรู้จักพัดร้อยในแปลงนี้เลยผมก็ต้องบอกเลยว่าแปลงข้ออะไรก็ว่าแปลงกล้วยแปลงนี้ผมบอกเลยว่าพัดร้อย 100% ครับซึ่งฉีดตั้งแต่การปลูกจนกระทั่ง6เดือนแล้วสูงขนาดนี้คุณผู้ชมฮะนี่คือพัดร้อยเลยนะฮะมาดูกันทีนี้ว่าพัดร้อยประหยัดตรงไหนบ้างตอนนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับทนโปรดฟังทางนี้พวกเรามีของดีมานำเสนอสารสกัดธรรมชาติคนเจอไม่ต้องรอเกอ